ดูสัญญาสดกันเลยครับครับท่านผู้ชมผู้ฟังและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงบ่าย 16.00 นของวันพุธที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563ณกระทรวงสาธารณสุขผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ประการถมยังกูลที่ปรึกษากรมการแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในวันนี้จะได้มีการแถลงสถานการณ์อัปเดตครับให้ทราบถึงสถานการณ์ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและก็การควบคุมโรคหรือการป้องกันต่างๆครับเนื่องจากทุกคนยังมีใจจดใจจ่อครับอยากที่จะทราบข้อมูลล่าสุดว่าเกิดอะไรขึ้นและจะทำอย่างไรกันต่อไปวันนี้ครับเราได้ผู้ที่ลงไปในพื้นที่จริงเลยนะครับจะได้มาอธิบายให้ฟังแล้วก็เล่าถึงสถานการณ์ต่างๆให้ฟังครับในเรื่องของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลาดการกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโดยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคและแพทย์หญิงวลัยรัตน์ชัยฟูรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคขอเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณอาจารย์ประการนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนที่กำลังรับชมสถานการณ์โรคโควิด-19 นะครับซึ่งวันนี้เรามีความก้าวหน้าของการสอบสวนโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับร่วมกับทีมของกรมควบคุมโรคซึ่งลงไปดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันที่18ธันวาคมเมื่อเช้านี้นะครับทางท่านโฆษกสปค.ได้รายงานนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้46รายโดยที่39รายนะครับก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยขณะนี้เรามีการดำเนินงานในวงกว้างมากขึ้นนะครับเริ่มจากที่เดิมเคยมีการสอบสวนและควบคุมในจุดที่เกิดเหตุก็คือตลาดกลางค้ากุ้งซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดนะครับเกิดจากการที่เราพบผู้หญิงอายุ67ปีรายแรกนะครับมารับการตรวจรักษาเมื่อวันที่16ธันวาคมและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ในวันที่17ธันวาคมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาขณะนี้เราก็มีการสอบสวนและควบคุมโรคทั้งในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็วงกว้างมากขึ้นนะครับในรูปนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเราพบการติดเชื้อประมาณ 44% นะครับจากการตรวจที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะเนื่องจากว่ามีการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมขณะนี้ก็มีการตรวจไปแล้ว 2,052 รายเป็นผู้ติดเชื้อ901รายอัตราการติดเชื้อก็ยังคงเดิมนะครับประมาณ 44% นะครับในขณะเดียวกันเมื่อทีมสอบสวนโรคพบว่ามีตลาดแล้วก็ชุมชนที่อยู่บริเวณห่างออกมาประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับมีผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวไปทำงานนะครับก็ได้มีการลงไปทำการสอบสวนและเก็บตัวอย่างด้วยนะครับซึ่งใน2จุดนี้นะฮะก็จะมีอัตราการติดเชื้อที่ลดลงมานะครับบริเวณตลาดทะเลไทยก็พบว่ามีอัตราการติดเชื้อประมาณ 14% โดยมีการตรวจคนที่อยู่ในพื้นที่ไป653คนพบเชื้อ137คนนะครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับเช่นเดียวกับที่ชุมชนซอยเศรษฐกิจ13ก็พบเชื้อตรงนี้ประมาณสัก 6.5% นะครับโดยตรวจไป 2,074 คนพบเชื้อ134คนก็จะเห็นได้ว่าในจุดที่ห่างออกมานะครับถ้าเราหาค่าเฉลี่ยระหว่าง14กับ 6.5% นะครับอัตราการติดเชื้อก็จะไม่ถึง 10% นะครับในขณะเดียวกันเมื่อห่างออกมาอีกนะครับสักประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับแล้วก็มากกว่านั้นอีกนิดนึงก็จะมีอีก2แห่งนะครับที่เป็นแถวสะพานปลานะครับที่มีการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในโซนนั้นนะครับ
ในส่วนนี้ก็จะพบการติดเชื้อเหลือเพียงแค่ 0.4% นะครับคือตรวจไป491รายพบเพียง2รายส่วนชุมชนท่าจีนมีการเก็บตัวอย่างไป449รายนะครับพบเชื้อ18รายก็คิดเป็น 4% นะครับเช่นเดียวกันนะ2ชุมชนนี้ซึ่งอยู่ในวงนอกออกมาอีกนะครับถ้าดูตัวเลขเฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึง 5% นะครับดังนั้นก็เห็นได้ว่าผลการสอบสวนและควบคุมโรคที่รวดเร็วนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่17จนทั้งถึงขนาดนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะทราบขอบเขตของปัญหาแล้วก็ขนาดของปัญหาว่ามีการเริ่มต้นระบาดในจุดแรกซึ่งมีการติดเชื้อสูงสุดนะครับเมื่อห่างออกมาก็จะมีอัตราการติดที่ต่ำลงมาขณะนี้เหลืออีกหลายชุมชนนะครับที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลังนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อนะครับดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งถ้าท่านได้รับข้อความนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการออกไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจก็ท่านก็จะได้ทราบและให้ความร่วมมือนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราพบผู้ป่วยนะครับหรือผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายจังหวัดที่ทยอยรายงานเข้ามาด้วยการที่เรามีระบบการแจ้งข่าวนะครับมีผู้เดินทางมาค้าขายนะครับหรือว่าใช้บริการในบริเวณตลาดกลางกุ้งกลับไปในจังหวัดของตนเองอยู่หลายจังหวัดแล้วนะครับเห็นว่าในแผนที่อันนี้นะครับมีจังหวัดที่ทยอยรายงานเข้ามาตั้งแต่จังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดนะครับที่อยู่ติดกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหรือกรุงเทพมหานครทางด้านตะวันตกก็มีพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือคนที่มาใช้บริการนะครับกลับไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่กลับไปแล้วมีอาการป่วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสนใจแล้วก็ตระหนักถึงโอกาสที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อนะครับในขณะที่มาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลถ้าดูในตารางนี้โดยสรุปนะครับก็จะเห็นว่าในกรุงเทพมหานครก็มีผู้ที่มารับบริการตรวจรักษานะครับแล้วก็ตรวจพบเชื้อเนี่ย16รายนะครับข้อมูลล่าสุดถึงเมื่อตอนบ่าย2วันนี้นะครับจังหวัดนครปฐม10รายฉะเชิงเทรา6รายสมุทรปราการและสระบุรีจังหวัดละ5รายปทุมธานี3รายกำแพงเพชรนนทบุรีปราจีนบุรีและพระนครศรีอยุธยาจังหวัดละ2รายที่เหลือจังหวัดละ1รายนะครับก็คือกระบี่ขอนแก่นนครราชสีมาเพชรบุรีเพชรบูรณ์ภูเก็ตสุพรรณบุรีอุตรดิตถ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์และชัยนาทนะครับสำหรับตัวเลขที่เห็นอยู่ด้านหลังของตารางนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มเติมนะครับเมื่อมีการสอบสวนแล้วก็ค้นหาผู้ติดเชื้อมากขึ้นในพื้นที่นะครับเกือบทุกรายยังเป็นผู้ที่เดินทางมาอยู่ที่พื้นที่เกิดการระบาดก็คือแถวตลาดนะครับที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับอาจจะมี 1-2 รายที่พบว่ามีโอกาสที่ได้รับเชื้อหลังจากที่มีสมาชิกในครอบครัวได้เดินทางมาในพื้นที่แล้วกลับไปติดเชื้อนะครับซึ่งการสอบสวนและควบคุมโรคที่รวดเร็วก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำคนที่เป็นผู้สัมผัสซึ่งยังไม่มีเชื้อนะครับเข้าสู่การกักกันโรคนะครับส่วนคนที่ตรวจพบเชื้อแม้ไม่มีอาการก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ขอให้ประชาชนที่กำลังรับชมรายการอยู่นะครับได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ถ้ามีประวัติการเดินทางมาในพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองสวมหน้ากากนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่นะครับหากมีอาการหรือว่าสงสัยกังวลนะครับก็สามารถไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้สำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งซึ่งขณะนี้เนี่ยปิดไปแล้วนะครับแต่ว่ามีชุมชนที่พักของแรงงานอยู่ด้านข้างของตลาดนะครับทางสถาบันบำราศนราดูรในสังกัดกรมควบคุมโรคนะครับร่วมกับทางโรงพยาบาลสมุทรสาครก็ได้จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลเข้าไปประจำในการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการ
ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อการดูแลรักษาพยาบาลกรณีที่มีการเจ็บป่วยน้อยๆนะครับในกรณีที่มีการเจ็บป่วยมากก็จะมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนะครับในวันที่22คือเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้มารับบริการ75รายนะครับส่วนใหญ่ก็มีอาการเล็กน้อยนะฮะเช่นมีปวดเมื่อยนะครับมีเป็นไข้ปวดศีรษะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับการตรวจแล้วนะครับว่าไม่ใช่โควิด19นะครับในวันนี้เองก็มีเพิ่มเติมเมื่อถึงตอนช่วงบ่ายนี้44รายนะครับแล้วก็1รายมีอาการไข้และการทางเดินหายใจเหนื่อยนะครับก็ได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมในการดูแลสุขภาพให้ความรู้นะครับกับแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถที่จะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อนะครับได้อย่างมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นในส่วนของคนที่มีอาการป่วยนะครับเราก็จะมีปลอดวัดไข้นะครับที่จะดูว่ามีอุณหภูมิสูงไหมนะครับมีอาสาสมัครที่จะคอยสอดส่องแล้วก็สอบถามอาการป่วยนะครับถ้าหากมีอาการเจ็บป่วยก็สามารถมารับบริการได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของอาหารและน้ำนะครับก็เพื่อให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างค่อนข้างปกติในระยะที่อยู่ในระหว่างการกักกันโรคนะครับก็คือให้สุขอนามัยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยนะครับและไม่ติดเชื้อนะครับระยะนี้ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมสำหรับคนที่เริ่มมีอาการนะครับในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการสอบสวนในแต่ละจุดนะครับวันนี้เราก็มีท่านรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะครับคุณหมอวลัยรัตน์ซึ่งเพิ่งกลับมาจากพื้นที่นะครับจะได้มาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างในแต่ละจุดนะครับขอเชิญขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ